็นแชร์ในเฟซกันบ่อยมากพวกโอมากาเสะเนี่ยแต่ราคาก็แรงไปกินไม่ไหวหรอกวันนี้เราขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมดคุณภาพระดับโอมากาเสะที่ทุกคนสามารถเลือกกินคำเดียวแล้วกลับบ้านได้เลยทุกคนมาที่ร้านเคนสกุนะคะผลโยธินซอย4จ้าที่นี่มีอาหารญี่ปุ่นที่สดมากๆทุกอย่างคือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งหอยเม่นก็คือเป็นตัวๆปลาไหลก็คือสดๆไข่แซลมอนคือเป็นพวงๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าน่ากินขนาดไหนถ้าเราโชคดีก็จะได้เจอกับพี่ออฟเจ้าของร้านพี่แกจะคอยแนะนำพูดอธิบายวัตถุดิบที่คัดสรรมาแต่ละวันไม่ซ้ำกันอารมณ์เหมือนเราไปกินโอมากาเสะที่จะคอยมีเชฟมาเล่าความเป็นมาของแต่ละเมนูยังไงอย่างนั้นเลยอันนี้ okay. เป็นชิระโกะของปลาไทนะครับมาจากอาโอมริเราจะเผาเขาให้หอมก่อน เชฟนิวจะมีการใส่ต้นหอมใส่ซอสคอนซูมันอะภาษาไทยคืออะไรคะขุ่นสเปิร์มปลาไข่หอยเม่นหรืออูนิมักจะถูกเชิญให้มาเป็นพระเอกของอาหารญี่ปุ่นเพราะเป็นของหายากจากท้องทะเลร้านนี้จะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นตัวเชฟจะมาแกะซอสให้เราดูแบบนี้เลยขอบอกว่าหาดูได้ยากมากๆและเป็นหนึ่งในร้านที่มีไข่หอยเม่นที่สดที่สุดในกรุงเทพแล้ววิธีรับประทานนะครับผมเดี๋ยวให้เชฟนิวทำให้ดูนะครับก็สาหร่ายนะครับผมก็ข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวเปรี้ยวซูชินะครับก็ตัดตัวไข่นะครับหนึ่งยวงเลยโอ้ยคือสดมากยังแบบไม่เหลวอ่ะใช่ครับแล้วก็วาซาบินิดนึงโอเคโชยุอะไรไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับแบบนี้เลยทานได้เลยดูข้างในดิกินมากอ่ะกินนะคะหวานเลยครับขออีกคำหนึ่งค่ะ อันนี้ทานแบบสดๆได้เลยป่ะคะได้ครับตักทานเลยก็ได้ครับจิ้มโชยุวาซาบิได้เลยอันนี้เป็นอูนิสดๆนะคะนี่มีกลิ่นทะเลอยู่เลยอ่ะดีมากค่ะสุดอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะโคตรอร่อยเราเสียสละนะครับแทนน้องๆทีมงานนะครับเราจะกินก่อนครับผมดีใจมากเลยที่เสียสละตาไหลไหมโอ้โหสุดตาใหญ่ตาวาวตาวาวแต่นิดเดียวเป็นความหอมความหวานความมันล้วนเมนูต่อไปคือเมนูต่อไปเนี่ยเป็นของที่หากินได้ในฤดูใบไม้ร่วงอันนี้คือว้าวมากเห็นมาแต่ไกลแล้วรู้สึกว่าว้าวคือมันทำให้ตาเราลุกว้าวมากสิ่งนี้เราเรียกว่าฟูจิโกะนามะคือยวงไข่ของปลาแซลมอนแบบสดๆไข่มันจะเม็ดเล็กแล้วก็มีความละลายตัวฟูจิโกะนามะคือเปิบทั้งที่เป็นยวงว้าวช่างแตกต่างจากไข่ปลาแซลมอนที่กินปกติอ่ะอันนี้คำละเท่าไหร่คะอยู่ที่500กว่าบาท500กว่าบาทต่อคำนะคือพรีเมียมมากอ่ะก่อนทานแนะนำว่าเอาโชยุราดไปข้างบนนิดนึงโอเคเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่เค็มเกินอ่ะแล้วมันก็ไม่คาวอ่ะแล้ว texture ของไข่ปลาแซลมอนอ่ะพอเราเข้าปากปุ๊บอ่ะมันแบบปรั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 บค่อยๆแตกทีละฟองอ่ะจากที่เราพอกัดแล้วมันก็ปรับ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 แตกต่างมากๆกับไข่ปลาแซลมอนที่กินปกติอ่ะคือต่างแบบเหมือนคนละเมนูอ่ะเพราะว่าไข่แซลมอนที่ทำปกติเนี่ยเขาจะเอาไปลูดออกในน้ำร้อนประมาณ60องศาถึง70องศาผิวหน้ามันจะสุกทำให้มันแน่นขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้แบบสดคือแบบฟินจนแบบปวดหัวเลยอ่ะไปดูสุดท้ายคืออะไรเอ่ยกุ้งนางอีครับผมปลาดุกไม่ใช่ปลาไหล
ูนางิหรือปลาไหลญี่ปุ่นนะครับไม่เหมือนกับปลาไหลไทยตรงที่ว่าสังเกตนะครับว่าเขาจะมีครีบข้างลำตัวนี่ตัวนี้ซึ่งเราจะเรียกว่าหูปลาไหลมีหูคือปลาไหลแท้นำเข้ามาจากที่ไหนคะอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับผมคูนางิบูโชนะครับก็คือมีดแร่ปลาไหลสไตล์คันโตนะครับสังเกตว่ามันจะมีคมสองด้านด้านนี้กับด้านนี้เลือดกับเมือกปลาไหลเนี่ยมันมีอันตรายคือถ้าเป็นแผลแล้วโดนเมือกกับเลือดเนี่ยจะทำให้มีการปวดมันโดนพึ่งต่อยเลยครับปวดไปเป็นอาทิตย์เลยหลายคนอาจจะไม่รู้ปลาไหลเนี่ยมีความอันตรายอยู่นะการแล่ปลาไหลถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเชฟที่ทำต้องมีความชำนาญและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีบางคนฝึกกันเป็น5ปี10ปีเลยนะแค่การแล่ปลาเนี่ยปลาไหลเนี่ยเขาจะมีความเหนียวในเนื้อเขาทำให้เวลาเสียบเนี่ยค่อนข้างยากเขาบอกว่าเชฟที่ย่างปลาไหลเนี่ยต้องเรียนรู้วิธีการย่างไปทั้งชีวิตเพราะปลาไหลแต่ละตัวมีความแตกต่างกันโดยที่ร้านเคนสกุจะมีวิธีการย่างแบบพิเศษที่นานถึง40นาทีโดยซอสสูตรของทางร้านซึ่งทำให้ปลาเนี่ยหอมเนื้อสัมผัสดีและมีหนังที่กรอบอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเมนูที่แพงที่สุดของร้านนะครับชื่อว่าแกลนเทนเนนนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ต้องจองล่วงหน้าจะไม่มีแบบมาถึงบล็อกอินที่ร้านแล้วก็สั่งไม่ได้ไม่ทำเพราะว่าต้องใช้เวลาย่างนาน40นาทีราคาเมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ 3,000 บาท 3,000 บาทเข้าได้ปลาไหลปลาไหลธรรมชาติจริงๆแล้วก็ยกตัวด้วยวูใหญ่มากเซ็ตบึกแนะนำให้ทานยังไงก่อนคะพี่ว่าทานธรรมดาใช้ไม้พายในการตัดแบ่งปลาว้าวหอมมากนุ่มมากหอมมากความหนังจะกรอบๆนิดๆกินแบบไหนได้อีกคะเอาไปก็เอาเครื่องที่อยู่ด้านหน้าครับโรยใครที่เป็นสาวกข้าวหน้าปลาไหลคือต้องลองเลยอ่ะจริงๆจะซอสโรยเพิ่มก็ได้นะลาดซอสซอสคาบายากิที่ร้านพี่ออฟจะไม่ใช่เทอริยากินะครับก็คือเราจะไม่หวานมากคนชอบกินปลาไหลต้องลองโดนสักครั้งอ่ะแบบที่3คือแบบที่3คือราดน้ำซุปลงไปกินข้าวหน้าปลาไหลแบบราดน้ำซุปได้ด้วยเหรอคะสไตล์เป็นแนวอุซากิเฮ้ยข้าวหน้าปลาไหลแบบน้ำซุปอ่ะไม่เคยกินแบบนี้เลยอ่ะนี่โอ้น้ำซุปทำให้แบบข้าวหน้าปลาไหลนุ่มขึ้นอ่ะผมถามว่าน้องโมชอบแบบไหนที่สุดใน3แบบโมชอบแบบออริจินอลมากสุดแล้วแบบที่ลองลงมาแบบที่2คือใส่น้ำซุปมันนวลมากโมชอบมากเด็กมักจะกินข้าวหน้าปลาไหลกับข้าววัยรุ่นมักจะกินข้าวหน้าปลาไหลกับเครื่องถ้าชราแล้วก็จะกินข้าวหน้าปลาไหลกับน้ำซุปนี่ว่าเป็นเด็กอยู่ปิดท้ายด้วยขนมหวานไดฟุกุอันนี้ไดฟุกุร้านพี่ออฟก็ทำเองนะครับนวลได้แรงคนแป้งหนึบมากหัวแดงหอมมากดูดีโหแพงยืดมากเออพี่ออฟเอาข้าวเหนียวญี่ปุ่นเอาไปโม่เสร็จแล้วแป้งมาทำตัวเดฟุกุใครที่อยากมากินอาหารญี่ปุ่นที่ใช้วัตถุดิบระดับเดียวกับโอมากาเซแต่เลือกทานเองได้ต้องมาลองที่เคนสกุให้ได้เลยแต่บอกก่อนเลยว่าของดีๆแบบนี้มีไม่มากต้องจองล่วงหน้ากันด้วยนะจ๊ะวันนี้อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณพี่มากๆนะคะขอบคุณพี่ออมนะคะขอบคุณพี่นิวนะคะที่ให้ประสบการณ์ใหม่ในการกินอาหารญี่ปุ่นที่สดและอร่อยขนาดนี้นะคะถ้าใครอยากมาชิมนะคะก็มาชิมได้เลยนะคะที่ร้านเคนสกุเจอกันครั้งหน้าอยากให้ไปที่ไหนบอกเลยจ้ะอร่อยมากค่ะพี่อยากจะให้ทีมงานได้ชิมความเด็ดดวงของอันนี้จริงๆชิมๆ
เป็นไงวะเอานะเออหยิบเลยเลยนะ1 2 3หันไปก็เหมือนมากมากหันมากหันมากเคี้ยว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 เป็นไงน้าพี่ใครห้ามกูตกนะอร่อยอ่ะลืมขายแซลมอนที่เคยกินมาทั้งชีวิตThank you.